ประกาศ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 เราจะเปิดชแนลที่2มีไปใส่เบื้องหลังเฮ้เดี๋ยวกันนะเดี๋ยวกันนะนี่เองจะเปิดชแนลที่2แล้วจะไปเอาช่างกล้องมาจากไหนอีกวะนั่นดินี่ก็เขียนบทคนเดียวก็จะตายอยู่แล้วนะเว้ยนี่มึงจะเปิดชแนลใหม่อีกเหรอวะการฉันก็ไม่ได้ว่างมานั่งตัดต่อให้แกทุกวันนะเว้ยไหนจะมีเรียนอีกไหนจะมีทำโปรเจกต์อีกแล้วกล้องที่ไหนมีแค่กล้องมือถือจะเอากล้องจากไหนอีกอ่ะดิฉันต้องอาหรอมีเงินซื้อหรอแล้วนี่แบบจะเอาเวลาว่างที่ไหนไปทำแชนแนลเนี่ยแค่นี้เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่มีตัดรถมือถือใครจะไม่ได้ตัดต่อเนี่ยทุกวีทุกวันวะแล้วที่เปิดแชนแนลที่สองไม่ปรึกษาแล้วเลยไม่คือพวกนายฟังฉันก่อนเว้ยไอ้พุ่งกลับทำไมเขียนบทให้ฉันมานั่งในสวนวะก็มีน้องเขาขอมาอยากให้นายออกไปข้างนอกบ้างจะบ้าเหรอประเทศไทยเราไม่เหมือนเมืองนอกเว้ยร้อนจะตายเลยอย่างตอนนี้ก็ไม่ใช่ช่วงเฮ้ยอะไรอีกเนี่ยหยุดตัดต่อคำว่าโอ้ยในช่วงเออหยุดเถอะไม่สนอะจะเปิดชแนลใหม่ทำไมไม่ปรึกษาพวกเราก่อนล่ะไม่คือฟังก่อนนะทุกคนอะไรอีกเนี่ยเลิกแกล้งสักทีได้ไหมก็นายจะเปิดชแนลใหม่นี่หว่าแล้วไม่ปรึกษาทีมงานเลยคือพวกเราก็ไม่อยากทำงานหนักกว่าเดิมมั้งวะใช่เลิกเบลอแล้วฟังก่อนได้ไหมปรับคืนให้ก็ได้เออเอางี้ฟังนะว่างานเนี่ยมันไม่ได้หนักอย่างที่คิดหรอกเพราะว่าเรามีตัวช่วยเว้ยดูดิยืมแล้วคืนกูด้วยนะไปแล้วพวกแกจะให้ความร่วมมือไหมฮะให้ครับให้ไหมให้ครับให้ว่าไงเรื่องอะไรจะต้องให้แกวะฉันสามารถเขียนบทยังไงก็ได้เว้ยฉันสามารถเขียนให้แกวางปืนตอนนี้ยังได้เลยคอยดูดิฉันจะนับ1-3ถ้าแกไม่ยอมฉันคงต้องเอาจริงแล้วล่ะ1เฮ้ยพ่วงกับไอ้การมันไม่ฟังนายแล้วเว้ยยอมมันไม่เฮ้อยอมมันไม่เฮ้อจะได้ไม่มีเรื่องจริงๆยอมเฮ้อพ่วงกับยอมเฮ้อ2เฮ้ยการอย่าพ่วงกับมันจะยอมแล้วเว้ยยอมเฮ้อยอมเฮ้อการตอนนี้เฮ้ยอย่าโยนเรื่องนี้ไปเลยเนี่ยไม่มีใครเขียนบทให้มึงแล้วเว้ยกูจะตัดต่อแต่ไม่มีใครเขียนบทให้มึงแล้วการหยุด3อีโอ้ยอมแล้วกูยอมแล้วยอมแล้วโอเคสรุปว่าประกาศ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 เราจะเปิดชแนลที่2มีไว้ใส่เบื้องหลังเฮ้